สวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2553ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมวันนี้เวลา 18:46 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไปยังศาลาสุวรรณวณิชกิจวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมรองเสนาธิการกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกองกำลังบูรพาซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ผลักดันระหว่างกำลังทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่10เมษายน2553ที่ผ่านมาสิริอายุได้43ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลาหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าหีบศพพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วยพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมเกิดเมื่อวันที่23เมษายน2509เป็นบุตรของนายวพีพงษ์และนางวัชรีทุวธรรมจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนแล้วสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น25และจบจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น36เข้ารับราชการทหารเมื่อปี2530ในตำแหน่งร้อยตรีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพันเอกร่มเกล้าทำงานด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในหน้าที่จึงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญต่างๆอาทินายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกรมทหารราบที่21กองพันทหารราบที่2รักษาพระองค์และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายต่อต้านข่าวกรองกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในปี2548ได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์เวรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทหารเสริมพิเศษหรือทหารเสือราชินีประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยพันเอกร่มเกล้าก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่กองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งใน3จังหวัดชายแดนดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอสุขิรินและอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเป็นเวลากว่า6เดือนโดยปฏิบัติการเดินเท้าเข้าพื้นที่และเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองกำลังเฉพาะกิจที่35จังหวัดนราธิวาสรับผิดชอบดูแลพื้นที่สร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่เคยนำอาวุธออกมาใช้เลยแด่ชายชาญทหารคนซื่อมือสะอาดรับใช้ชาติประชาอย่างกล้าหาญด้วยดวงจิตสั่งสมอุดมการมุ่งสื่อสารอย่างสันติมิรุนแรงพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมเมื่อด่วนดับจากภัยดำอำนาจแฝงหลับเถิดแม้ชีวินสิ้นเรี่ยวแรงมิสิ้นแสงศรัทธาประชาชน